ว่าโต๊ะอิหมัมไปอ่านดูอาแล้วก็ไปดิกรุลอขึ้นบ้านใหม่จะทําได้ไหมแล้วมีบาปไหมนะครับโต๊ะอิหมัมไปอ่านดูอาแล้วก็ดิกรุลอขึ้นบ้านใหม่จะทําได้ไหมเดี๋ยวก่อนอาจารย์อามัดคือเวลาที่ถามเนี่ยถ้าเป็นคําถามผมมักจะใช้ภาษางี้ถ้าเป็นคําถามที่ไม่หมกเม็ดก็คือไม่กักไว้ไม่แฝงไว้คือทําจริงๆทํายังไงเนี่ยถามอย่างนั้นไม่ใช่ทําอย่างนึงถามอย่างนึงครับที่บอกว่าอิหม่ามไปดิกรุลอไปขอดุอาถามว่าไอ้เขาทํายังไงอ่ะทํายังไงเขาทําเป็นพิธีกรรมเวลาขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเห็นมั้ยครับเขาทําพิธีกรรมเอาไอ้นุ่นมาอ่านเอาไอ้นี่มาอ่านเอาซิกรุลอเอาศอลาวาตเอาดุอามาเอาอัลกุรอานมาเอาอะไรมารวมกันเป็นพิธีกรรมครับเรียกว่าพิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่ซึ่งในอิสลามไม่มีเพราะงั้นถึงบอกว่าถ้าทําอย่างไงล่ะถามอย่างนั้นน่ะเราก็จะได้ตอบอย่างนั้นหรือถ้าถามกักไว้ก็ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยศอลาวาตอะไรนะเขาถามอะไรดูอากับดิกรุลเหรอกับดูอาแล้วถามว่ามันจะแปลกไหมล่ะที่กลัวคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการขอดูอาเนี่ยเราจะขอเองจะให้คนอื่นช่วยขออาจารย์อามัดช่วยขอดูอาให้หน่อยนะหรือเอาคนนู้นช่วยขอดูอาให้หน่อยเอาคนนี้ช่วยขอดูอาให้หน่อยเรื่องขอดูอาก็ขอสิจะขอเองหรือจะใครขอหรือต่างคนต่างขอเอาช่วยกันขอแต่ไอ้ที่มันมีปัญหาก็คือเอาอะไรแต่อะไรมารวมกันเป็นพิธีกรรมแล้วก็ทำเป็นพิธีกรรมเพื่อจะดูอาขึ้นบ้านใหม่ผมอยากจะแนะนำอย่างนี้เวลาที่เรามีบ้านใหม่เนี่ยขอให้บ้านเนี้ยได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอยากให้บ้านเราเนี่ยได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์ไหมครับถ้าอยากให้บ้านเราได้รับการคุ้มครองปกป้องจากอัลลอฮ์ก็เอาอย่างที่นบีสอนนั่นแหละเอามาถือปฏิบัติถ้าเราเอานอกเหนือจากที่นบีสอนมาถือปฏิบัติเนี่ยอันตรายมันจะวิบัติแล้วเด้วิบัติเอาทำไมวิบัติล่ะเพราะถ้าเราบ้านเราเนี่ยมีการห้อยมีกวาดการแขวนการรัดการมัดการแปะการผูกบางทีก็ทำเหมือนกับอย่างพยันน่ะนะแต่เขียนอบูบักอุมัดอุสมานอาลีเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับหรือบางทีก็มีอะไรล่ะไปสลักเอาไว้ตรงไหนไปแปะไปผูกไปมัดแปะอะไรถ้าเราทำอย่างนี้นะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามันตะอัลละกอตะมีมาตันใครก็ตามที่ตะอัลละกอจะผูกจะมัดจะรัดจะแขวนจะแปะเนี่ยนะครับที่มันเป็นตะมีมะเป็นเครื่องรางเป็นของขลังที่มีความเชื่อว่าจะทำให้รอดให้คุ้มครองให้ปลอดภัยแล้วก็วุกีลาอีไลฮีอัลลอฮ์ไม่ปกป้องอัลลอฮ์ไม่ดูแลแล้วทำไมเขามีตัวช่วยอยู่แล้วเนี่ยก็ไปตะวักกั้นกันเองไปมอบหมายกันเองเพราะงั้นถ้าเราทำนอกรีดจากสิ่งที่ศาสนาสอนแทนที่เราจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์เนี่ยนบีก็ประกาศว่าอัลลอฮ์ไม่ดูแลเลยอันตรายไหมอันตรายสิอันตรายเพราะงั้นแต่ถ้าเราทำตามคำสอนล่ะเอ้าก็บิสมิลลาห์สิเริ่มต้นงานดีๆก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วจะขอดุอาก็ขอสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่าให้บ้านของเราได้รับการคุ้มครองเนี่ยคือการอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในบ้านคือในปัจจุบันอาจารย์อามัดจะเห็นไหมบ้านแต่ละหลังนี่จะมีรั้วใช่จะมีรั้วบางรั้วนี่โอ้โหรั้วไฟฟ้ามีรีโมทหรือก็มีเดินสายไฟครับไอ้วัดต่ำๆอ่ะเพื่อกันขโมยกันอะไรต่ออะไรที่จะเข้ามาในบ้านอ้าวบางหลังยังไม่พอมีเหล็กดัดตามประตูหน้าต่างอีกรู้ว่าการขโมยอย่างเดียวกลัวจะไม่อยู่เอาเหล็กดัดไปใส่ประตูหน้าต่างอีกกันอีกชั้นนึงนะมีมุ้งลวดไว้กันยุงครับแต่ถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะกันไอ้เวทมนต์คาถาอาคมไสยศาสตร์อะไรได้ไหมรู้ว่าของเราเนี่ยไม่ได้เลยเหล็กดัดครับไม่ได้แต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไงอิกรออูซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ติฟีบุยูติกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในบ้านของพวกเจ้านะครับฟะอินนะฮาลายัสตะตีอูฮัลบะตะละเพราะว่าบรรดาพ่อมดแม่หมอเวทมนต์คาถาอาคมไม่สามารถที่จะเอาชนะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ได้ตอนนี้ที่นบีสอนเนี่ยสอนให้คนในบ้านนะอ่านอาจารย์อามัดอ่านภรรยาอ่านหรือลูกๆอ่านรหรือบางทีเราอ่านได้แค่5อายะเราหยุด
เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาอ่านต่อมารื่นมาอ่านต่อแปลว่าในบ้านของเราเนี่ยให้มีบรรยากาศของการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ตอนนี้เวลานบีสอนว่าให้คนในบ้านน่ะอ่านคนในบ้านไม่อ่านพอคนในบ้านไม่อ่านทําไงไปเชิญเขามาอ่านได้เวลาก็ไปเชิญเขามาอ่านไปให้คนอื่นมาอ่านพอคนอื่นเข้ามาอ่านเขาจะมานั่งอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ตั้งแต่ต้นยันจบมัน286อายะห์โอ้โหบางอายะห์ยาวเป็นหน้าเพราะงั้นเวลาเขามาอ่านเขาก็ตัดตอนอ่านต้นหน่อยนึงอัลิฟลามมีมจนกระทั่งไปถึงว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนเสร็จแล้วก็ไปขึ้นตอนกลางหน่อยอีลาฮุกุมอีลาฮูวาฮิดแล้วก็ต่อด้วยอายัตกุรซีเสร็จแล้วก็ไปเอาช่วงท้ายนะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์อ่านหัวหน่อยกลางหน่อยแล้วก็ไปท้ายหน่อยอ่านอย่างนี้แต่อ่านอย่างนี้ไม่ใช่อ่านเพื่อให้บ้านหลังนั้นได้รับความคุ้มครองนะอ่านเป็นพิธีกรรมอีกไปเอาไอ้นู่นมาแปะเอาไอ้นี่มาเติมนั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่นบีกล่าวครับเพราะงั้นเราอยากจะให้บ้านของเราได้รับการปกป้องคุ้มครองทําตามอย่างที่นบีสอนไม่ต้องไปเชิญคนอื่นมาอ่านเป็นพิธีกรรมเป็นแลกข้าวโมกหรือแลกอะไรแต่อะไรครับไม่ต้องครับคนในบ้านนั่นแหละครับอ่านคือมองตรงนี้แล้วอาจารย์ที่ว่าเวลาขึ้นบ้านใหม่เนี่ยจะมีผู้คนเนี่ยไปคิดว่าก่อนจะเข้าอยู่เนี่ย ต้องมีการขับไล่พูดผีปีศาจก่อนแต่แทนที่แต่คำสั่งของนบีที่อาจารย์ว่าก็คือว่าตอนอยู่ก็ขับไล่ชัยฏอนให้ออกไปใช่ไหมอยู่ไปแล้วก็ไล่ไปเพราะชัยฏอนจะเข้ามาอยู่เรื่อยแต่ว่าไอ้การขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าขอเจ้าที่เจ้าทางบางคนคิดอย่างนั้นเลยนะอาจารย์ไปขอเจ้าที่เจ้าทางโต๊ะแนะโต๊ะอะไรจะอะไรไปขอความร่มเย็นว่าอย่ามากวนกันเลยขออยู่บ้านเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไปเข้าทางเขาอาจารย์เนี่ยคนแก่คนเฒ่าบางคนนะครับเวลามีแขกไปใครมาจะไปพักค้างที่บ้านเนี่ยเขาก็จะต้องไปยืนมุมบ้านไปยืนบนแล้วก็เอ๊ะเขาทำอะไรบอกกับโต๊ะแนะบอกกับลูกหลานมาพักอย่ารบกวนนะดูแลปกป้องให้นะเวลาบ้านนั้นมีตัวครับแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ไปอ่านดุอานี่เป็นระดับโต๊ะอิหม่ามนะที่เขาเขียนมานะครับไปอ่านดุอาแล้วก็ไปดิกรุลลอฮ์ขึ้นบ้านใหม่เนี่ยสรุปแล้วไปทำพิธีกรรมอย่างนี้บิดอะห์นะอาจารย์เลอะเทอะในสิ่งเลอะเทอะนะเลอะเทอะครับพิธีกรรมเลอะเทอะในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้สอนแล้วเวลาทำจริงๆก็ไม่ได้ดิกรุลลอฮ์แล้วก็ขอดุอานะยังมีพิธีกรรมรวมวงกันมาโยกอินนาอัฟดัลดิกริวะอัลลอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะเดี๋ยวไปต่อไปไอ้นั่นกันก่อนครับ